สวัสดีค่ะกลับมากันอีกครั้งหลังสงกรานต์นะคะกับร้านหาไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85นะคะวันนี้ต้องจัดจริงๆนะเนี่ยกับเจ้าคันโอคุมาอันดามันโปไกด์ฟูจิเบสนะคะเพราะว่าตัวสปินเนี่ยออกไปก่อนหน้าสงกรานต์นี่แบบหมดเกลี้ยงไปแล้วนะคะตัวเบสนี่ล็อต3แล้วนะแล้วก็หมดล็อตสุดท้ายของบริษัทแล้วนะก็เลยยังไม่ได้ถ่ายคลิปเลยยังไม่ทันได้พรีวิวก็หมดแล้วนะคะเพราะว่าบางคลิปเนี่ยหนูอาจจะลงในหน้าเพจนะคะเพราะว่าของอาจจะเหลือไม่เยอะก็อาจจะต้องลงหน้าเพจแทนก่อนเนาะก็รบกวนลูกค้าที่ติดตามกับช่อง YouTube นะคะติดตามทาง Facebook Fanpage ด้วยก็ดีนะคะอาจจะได้แบบเผื่อของมาน้อยเราก็จะได้ของได้ในเวลาที่แบบรวดเร็วนะคะตัวนี้นะคะเป็นคันตกปลาบึกลงทะเลที่ขายดีมากๆช่วงนี้นะคะเพราะว่ามันเพิ่มออปชั่นมานะคะจากเจ้าซีรีส์โอคุมาอันดามันตัวธรรมดาที่หนูเคยขายอยู่นะคะตัวนี้จะเป็นตัวโปรแล้วนะคะเหมือนเป็นลิมิเต็ดของเขาข้อดีของเขาก็คือซองผ้าก็จะไม่เหมือนกันนะคะเนี่ยจะเป็นคลิปทองนะคะลูกค้าหลายคนถามมันต่างกันยังไงพี่ราคามันต่างกันนิดหน่อยนะคะตัวเก่าจะเป็นมันก็ไม่เชิงเก่าเพราะมันออกมาพร้อมกันแต่ว่าเหมือนเซกชันเขาต่างกันนะคะเวทจะเท่ากันทุกอย่างเลยแบงก์ก็ตัวเดียวกันนะคะกับตัวอันดามันแต่ข้อดีคือเก๋งกว่าอันดามันธรรมดานะคะตรงที่ว่าไกด์ที่เขาให้เนี่ยเป็นไกด์ฟูจิแท้นะคะซึ่งคุ้มมากนะนี่เฉพาะชุดไกด์กับรีซีที่เขาให้มาค่ะเป็นฟูจิแท้หมดเลยซึ่งเวลาเราซื้อแยกเนี่ยมันเพิ่มมาแค่ 4-500 ไม่ได้นะคะชุดไกด์อย่างเดียวก็พันกว่าบาทแล้วแต่อันเนี้ยทางบริษัทโอคุมาเนี่ยเขาใส่มาให้เราเลยนะคะกับเจ้าซีรีส์นี้นะคะโอคุมาอันดามันโปรนะคะของแท้ของแท้เท่านั้นนะคะไกด์ฟูจินะคะรีซีฟูจินะคะดิ้นแหวนส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีทองนะคะเมื่อเช้าได้ทำการถ่ายรีวิวคู่กับลอกโอโมโตโฮโมโดไปแล้วนะคะซึ่งลูกค้าหลายคนก็สั่งทางออนไลน์เยอะก็เลยอ่ะไหนๆแล้วมารีวิวคันเบสด้วยนะคะแยกให้นะคะว่ายังไม่ได้งัดให้ดูเลยจริงๆหนูว่าโอคุมาอันดามันเนี่ยเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องความเท่พกง่ายนะคะอยู่แล้วแต่พอมันมาเป็นแบบเพิ่มมาเป็นไกด์ฟูจินะคะแล้วก็แต่งลายเคปล่ามาให้นะคะสกินต่างๆจะให้เป็นสีทองนะคะท้ายเป็นกึ่งๆพลาสติกนะคะหนูว่ามันเป็นพลาสติกนะคะแต่ว่าเป็นพลาสติกเกรดดีนะคะไม่ได้ก้องแก้งนะคะไม่ได้ก้องแก้งแล้วก็ตัดตูดแฉกมาให้เวลาเราปักขาโดยที่ไม่มีเข็มขัดก็จะได้ไม่เจ็บนะคะไม่เจ็บขาไม่เจ็บช่วงต้นขาเรานะคะหรือถ้ามีเข็มขัดก็ใส่ปักเข็มขัดได้เลยนะคะไม่ต้องไปหาที่สวมเพิ่มนะคะมาต่อกันนะคะเมื่อกี้ติดลูกค้าหน้าร้านยาวเลยไกด์เขาจะเป็นไกด์ฟูจินะคะอย่างที่บอกนะคะตัวนี้จะเป็นซีรีส์เท่มากนะคะก็คือจะเป็นสีออกอะไรนะเทาด้านเทาลมคือมันจะไม่เงานะคะแล้วข้อสำคัญคือเขาไม่หนาเต๋อเหมือนพวกไกด์ซิกที่มันจะบานๆหน่อยนะคะเนี่ยมันก็จะทำให้ไกด์ฟูจิเนี่ยจะเป็นเกรดไกด์ที่ดีที่สุดในยี่ห้อของไกด์นะคะไม่ได้หมายความว่าคันนั้นจะแบบถ้าไม่มีไกด์ฟูจิคือไม่ได้ไม่ใช่นะคะหมายถึงว่าเขาก็มีเกรดของเขาอย่างไกด์เนี่ยก็จะมีซีรีส์มีรุ่นที่แบบพัฒนาไปเรื่อยๆถ้ามาตรฐานทั่วไปสำหรับงานทั่วไปก็คือไกด์ซิกที่เราเห็นกันทั่วไปนะคะก็คือ CSIC ไกด์ซิกนะคะไม่ใช่ฟูจิแต่ว่าก็รองรับสาย N แล้วก็สาย PE แต่พอมันเป็นตัวไกด์ซิกของเจแปนเนี่ยไกด์ของฟูจิเจแปนเนี่ยก็คือมาตรฐานแบบพวกจะเปรียบยังไงดีเหมือนไกด์ที่ตั้งใจทำของญี่ปุ่นนะคะก็คือจะเป็นไกด์เกรดไฮเอนด์นะคะข้อดีก็คือวงในพวกนี้มันจะแตกค่อนข้างจะทนทานนะคะแล้วเขาก็ออกแบบมาสำหรับแบบงานปราณีตนั่นเองนะคะหนูก็ไม่สามารถบอกได้ว่าถ้าตก10-20รอบเนี่ยวงในจะไม่แตกไม่ใช่นะคะแต่ถ้าเอาไปตกปลาเนี่ยมันก็จะยืดอายุการใช้งานได้สำหรับลูกค้าที่ไปทางสายน้ำเค็มเนี่ยจะค่อนข้างซีเรียสเรื่องพวกนี้นะคะเพราะว่าน้ำเค็มเป็นอะไรที่กัดก่อนมากกัดก่อนมากนะคะถ้าเราไม่ล้างเลยเนี่ยต่อให้เป็นไกด์ฟูจิมันก็เสียนะคะแนะนำให้แบบล้างน้ำเปล่าก่อนเก็บนะคะทั้งไม่ว่าคุณจะเล่นตัวธรรมดาหรือตัวโปรนะคะก็ควรล้างก่อนนะคะเรื่องความเหนียว
ไร้รอยต่อนะหนูบอกเลยนะคะนี่คันต่อโคนนะคะยานะคะไม่ต้องไปขนาดนี้นะคะนี่คือเทสให้ดูนะคะสายเขาเนี่ยก็คือจะเป็นสเปค50ขีด100นะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหนูว่ามันเข้ากับ PE 4ขีด8นะคะแล้วก็โคนไม่ใหญ่นะน้ำหนักเหยื่อจิ๊กที่แนะนำก็คือ90ถึง200กรัมนะคะจะเล่น80ก็ยังได้อยู่ถ้าตัวนี้ลูกค้าจะชอบจัด2เงื่อนไขก็คือเป็นทางสายทะเลแบบจิ๊กกิ้งใหญ่กึ่งหน้าดินได้ด้วยเขาจะให้หนูประกบกับเจ้าโอคุมาโคโมโดนะคะอ่ะเดี๋ยวเราประกบให้ดูเดี๋ยวพวกเรื่องราคารอบเนี่ยเดี๋ยวหนูไปไล่ให้ดูข้างล่างแล้วกันเนาะแต่อันเนี้ยเรามาพูดถึงคันเบ็ดแต่ก็ลองประกบให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวพอเราลงคันเบ็ดไปลูกค้าก็จะเกิดเอ้ยผมก็อยากดูว่าถ้าเกิดตกปลาบึกเนี่ยชุดนี้จะเป็นยังไงนะคะมันประกบได้หมดนะคะชุดนี้จะเป็นชุดสำหรับงานจิ๊กแล้วก็หน้าดินนิดหน่อยนะคะพิเศษของลอกโอคุมาโคโมโดก็คือลอกเขาเป็นลอกสไตล์แบบหยดน้ำแต่เป็นหยดน้ำทะเลนะคะเล่นงานจิ๊กใหญ่นะคะตวายปลาบึกไซส์กลางเล่นได้นะคะเบรกอยู่11กิโลนะคะจุสายได้300เมตรนะแล้วข้อสำคัญคือให้แขนจิ๊กนะคะลูกปืน7สแตนเลส7ตลับแล้วก็มีกิ๊กเสียงอันนี้คือข้อสำคัญของตัวนี้เลยนะตอนไม่จัดโปรนะคะลอกเขาไม่จัดโปรเนี่ยลอกอย่างเดียวอยู่ 6,000 กว่าบาทนะคะแต่ตอนนี้ได้ราคาโปรเฉพาะลอกอยู่ 4,990 นะคะมีทั้งหมุนซ้ายและหมุนขวาแต่เหลือไม่เยอะแล้วแหละแล้วก็ทางร้านหาไทยเราขายของแท้เท่านั้นนะคะมีประกันบริษัทนะส่วนคันเบ็ดเนี่ยก็คือของแท้ของบริษัทโอคุมาเหมือนกันได้มาจัดโปรเพราะว่าสั่งของจำนวนเยอะนะคะเหลือ 2,390 บาทเฉพาะคันเบ็ดนะ 2,390 บาทลูกค้าหลายๆคนเนี่ยอยากให้ฟังแบบฟังชัดๆนะคะหรือว่าหลายๆครั้งเนี่ยก็รีลันฟังเอาก็ได้นะคะหนูว่าหนูค่อนข้างพูดเรื่องราคาชัดเจนนะคะบางคนฟังเสร็จปุ๊บอ้าวพอมาประกบให้ดูอย่างเงี้ยอ้าวไหนบอกชุดนี้ 2,390 ไงคือแบบมันนิดนึงนะคะคืออยากจะให้ดูเพราะว่าหลายๆคนน่ะที่ไม่ใช่เราเนี่ยเขามีคำถามนะคะว่าเออพี่ผมอยากได้ชุดจิ๊กใหญ่อ่ะหนูก็ประกบให้ดูนะคะใส่ได้สวยด้วยอ่ะตอบโจทย์1นะคะจิ๊กใหญ่นะอะไรอีกดีอ่ะสายหน้าดินปลาบึกที่ไม่จำเป็นต้องเป็นตรงหยดน้ำไปได้เรื่อยๆนะคะอ่ะประกบให้ดูอีกตัวนึงนะคะจริงๆชุดนี้เคยประกบกับคันตัวไม่โปรนะคะก็คือคันไกด์ธรรมดาแต่ว่าบางคนเขาก็เออมีเงินอีกหน่อยนึงอยากเพิ่มออปชันให้ไกด์เป็นไกด์ฟูจิก็นี่ค่ะเจ้าเพนวอลแฟร์20นะคะมีทั้งหมุนขวาแล้วก็หมุนซ้ายอันนี้แนะนำสำหรับสายหน้าดินแล้วก็สายตกปลาบึกนะคะเป็นลอกที่ได้เบรก HT 100ราคาไม่แรงนะคะเฉพาะลอกอยู่ 2,690 บาทมีประกันนะคะอันนี้ของเพนวอลแฟร์เดี๋ยวเข้ามานิดนึงอันนี้ของเพนวอลแฟร์นะคะมีทั้งหมุนซ้ายและหมุนขวานะคะคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะคะอ่ะจำได้ไหมเจ้านี่นะคะ 4,990 นะคะลอกจิ๊กเจ้านี่นะคะเพนวอลแฟร์20นะคะ 2,690 สำหรับสายหน้าดินนะคะลอยสายเล่นเหยื่อสดนะคะจุสายได้ 3-400 เมตรนะคะหรือจะไปตกปลาบึกชุดนี้ตกปลาบึกเลยก็หล่อๆนะคะลงทะเลหน้าดินก็ได้นะคะแหมส่วนเรื่องงบประมาณนะเราไปบวกกันเองก็ได้นะคะลอก 2,690 คัน 2,390 มีค่าส่ง EMS 150บาทนะดีกว่าไหมเออเนอะรวมมิดคลิปเดียวไปเลยแล้วกัน2และค่อยๆทำค่อยๆทำเดี๋ยวลูกค้ามาอีกนะคะอ่ะแล้วถ้าเกิดเอ้ยพี่ผมมีงบกว่านั้นอีกอยากจะไปแบบชุดจะบอกว่าแอบเมียก็ไม่ได้นะชุดแอบแฟนไปตกปลาเนี่ยเอาไว้ท้ายรถแต่ผมมีงบแบบหลักหมื่นอะอย่างเจ้าตัวเนี้ยวันนี้เมื่อเช้าลูกค้าจัดไปก็ชุดนี้ก็อยู่ 7,490 บาทนะคะคันกับลอกตัวนี้นี่แหละนะแต่แบบเอ้ยผมมีงบอีกสักหน่อยนึงอยากได้หล่อๆด้วยไปตกบึงสำราญได้ไปตกทะเลได้อยากแบบเป็นจุดเด่นนะคะซึ่งหนูก็อยากเป็นถ้าตกแล้วแบบหล่อนี่ก็อยากหล่อนะนี่แนะนำเจ้านี่เลยค่ะซึ่งหลายๆคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะกับเจ้าเลียวโกเด็กทอยเยอร์หรือเรียกสั้นๆว่าเจ้ารถถังว้าอันนี้เป็นโปรซีรีส์ปี2021นะคะเดี๋ยวดูประกอบนะใส่แล้วมันก็จะหล่อกว่าเพนแน่นอนนะคะเพราะราคาเขาก็สูงกว่านะอันนี้อยู่ที่งบประมาณเราเลยจัดตามงบที่เราคิดว่าไหวนะคะอย่าให้ลำบากตัวเองนะคะจัดตามงบที่เราคิดว่าไหวเนี่ยนะ
ต่อคนนี่เก็บแล้วประมาณเนี่ย2ศอกนะคะเก็บท้ายรถสบายไม่ว่าละรถคุณจะเป็นรถอะไรนะคะนอกจากจะเป็นแบบมอไซค์ก็ไว้ข้างหน้าเอาละกันนะคะเจ้าตัวนี้นะคะกับเจ้าเรียวโกะเด็กทอยเยอร์นะคะเรียวโกะเด็กทอยเยอร์นะคะเป็นลอกรถถังนั่นเองนะคะนี่เป็นรุ่นพี่รุ่นพี่หรือว่ารุ่นแบบพิเศษนะคะเบอร์300เป็นเบอร์มาตรฐานที่ขายดีสุดนะคะจิกกิ้งใหญ่ออกพม่าได้นะคะแล้วข้อสำคัญคือตัวใหม่มีกิ๊กเสียงมาแล้วนะคะอยู่ตรงนี้แต่เวลาหมุนเนี่ยหมุนให้สุดนะคะถ้าหมุนไม่สุดเสียงมันจะไม่ดังนะคะหน้าแตกเลยหมุนผิดเองนะคะเห็นไหมเสียงลั่นๆเหมือนกันนะคะคือเจ้าตัวนี้จะบอกไงดีถ้ามาเทียบกับนี่โอคุมาเห็นไหมก็คือมันมิกระหว่างโอคุมาโคโมโดกับเพนวอร์แฟร์เห็นไหมมันมิกนะคะราคาเขาก็ขยับขึ้นมาหน่อยนึงนะคะราคาเขาก็จะขยับขึ้นมาหน่อยนึงนี่หนูอยากให้เห็นชัดกว่านี้นะแต่พอเอิญว่ามันไม่ได้จริงๆนะคะวันนี้ของมาส่งฝั่งตรงข้ามนี่คือออกไปยืนไม่ได้นะคะก็เลยต้องยืนฝั่งนี้อะนะสำหรับคนที่มีงบอยากจัดหล่อไปเลยเพราะถ้าสำหรับบางคนที่หนูบอกว่าเฮ้ยพี่หนูมีนะชุดแบบเท่าไหร่ดีล่ะอ่ะพอบอกชุดเป็นหมื่นนี่อุ้ยตกใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นจากเรานะคะเอาที่เราแบบเริ่มต้นถ้าสมมุติคุณเริ่มต้นนะคะให้เล่นชุดอเนกประสงค์คือคู่กับเพนวอร์แฟร์20นะคะชุดครบชุดมันน่าจะอยู่ประมาณ 5,000 หน่อยๆอันนี้คือชุดเท่เลยนะชุดเพนวอร์แฟร์นะคะหนูไม่ได้บวกเลขแบบเป๊ะๆให้นะก็เดี๋ยวเราไปบวกกันข้างล่างอีกทีนึงแต่ถ้าเกิดทางสายแบบจิกกิ้งที่แบบมีงบขึ้นมาหน่อยอยากได้ชุดแบบลอกหยดน้ำก็ตัวนี้นะคะโคโมโดโอคุมาโคโมโดนะคะ 4,990 ส่วนถ้ามีงบไปเลยอยากจะจัดเต็มอยากจะหล่อเหมือนตัวเจแปนที่เกือบ 20,000 นะคะก็เล่นตัวนี้ก็ได้นะรุ่นพี่ลูกน้องก็หล่อแล้วลูกพี่ก็หล่อกว่านะคะคือเจ้าเรียวโกะเด็กทอยเยอร์นะคะลอกรถถังมีเสียงตกปลาบึกสายปลาบึกเขาเล่นกันนะคะตัวนี้นะเล่นระดับพวก 60-80 โลนี่หล่อๆเลยนะคะจุสายได้เหลือๆนะคะลอกเขาจะเป็นทรงหน้าแคบทรงสูงนะคะจุสายได้300กว่าเมตรนะคะตัวนี้เป็นเบอร์300นะคะเป็นเบอร์ที่ขายดีที่สุดลูกค้าหลายคนชอบถามว่าเบอร์200มีไหมพี่มันก็มีแต่เขาไม่นิยมนะคะเอาจริงๆมันเล็กไปพอมาประกบคู่แล้วมันแม่งๆสมมุติว่าถ้าเกิดคุณเอาเบอร์200ไปประกบกับคันจิกกิ้งเลยอะเวท24อะลอกจะดูใหญ่ทันทีนะคะเพราะมันไม่แมทกันนะเนี่ยพอเราจัดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะตอบโจทย์กว่านะคะมีตัวเรียงสายนะคะแถมแขนแต่งนะคะเขาจัดโปรจาก 7,990 นะคะเหลือ 5,990 บาทเห็นไหมราคามันต่างกันนิดๆหน่อยๆเราก็ไปไล่ดูนะคะถ้ามีงบบางคนเอ้ยผมมีงบเผื่ออีก1,000เนี้ยเอาจัดหล่อไปเลยได้ไหมได้ชุดนี้ไปเลยค่ะหล่อจบๆไปตกบึงก็มีคนมองคนก็ต้องเดินมาดูเพราะมันหาที่ไหนไม่ค่อยมีนะคะเป็นลอกขายดีแต่ว่าของเข้ามาเท่าไหร่ก็หมดไวมาไม่เยอะด้วยเพราะว่าบริษัทเขานำเข้ามาได้ทีแบบ 3-400 ตัวในประเทศไทยเนี้ยใช่ไหมมันก็จะเหมือนเป็นแบบลิมิเต็ดที่หายากในโซนที่เราอยู่นะคะขนาดหนูสั่งทีอ่ะ6เดือนนะคะกว่าจะได้นะคะออเดอร์ไว้อ่ะทีนึง100ตัวอย่างเงี้ยได้ของจริงๆอ่ะ30 40ตัวอย่างเงี้ยมันก็หมดไวจริงๆเพราะว่าราคามันไม่แรงนะคะสำหรับคนที่เล่นลอกอยู่แล้วอ่ะจะรู้กันนะคะว่าลอกราคาเนี้ยดีไซน์แบบเนี้ยไม่ถึง 7,000 เนี่ยถือว่าถูกนะคะถือว่าถูกเมื่อก่อนเขาซื้อกันมือ2ยังไม่ได้สเปคเท่านี้เลยนะคะเบรก30กิโลนะคะมีกิ๊กเสียงนะคะเบรกเป็นระบบคันโยกนะคะเหมือนจิกกิ้งมาสเตอร์เหมือนJ Power X นะคะก็คือตัวเนี้ยมันได้พิเศษคือมันมีตัวเกียร์มาด้วยมันก็เลยจะอเนกประสงค์กว่าสำหรับลูกค้าที่แบบเพิ่งฝึกตีมือใหม่อย่างเงี้ยค่ะแล้วอยากแบบกอเฉยๆแต่จริงๆ J Power X ตัวใหม่มันก็ไม่ต้องเรียนสายแล้วนะคะก็คือกอเฉยๆเพราะเดี๋ยวนี้ลอกสมัยใหม่เขาทำทรงหน้าแคบแล้วก็นี่จะเป็นรุ่นน้องของเรียวโกะนะคะเจ้าเรียวโกะโอเน็ตนะคะ 4,990 บาทตกปลาบึกนะคะไม่มีตัวเกียร์นะคะก็จะเป็นทรงสูงเหมือนกัน
ตัวที่หนูพูดมาเนี่ยมันมีรีวิวอยู่ใน YouTube ของทางร้านอยู่แล้วนะคะแต่เราลองมาประกบให้ดูว่าพี่ครับผมอยากตอบโจทย์การใช้งานแบบนี้ในงบเท่านี้ดูคลิปนี้ก็ได้นะคะถือว่าค่อนข้างจะตอบโจทย์ได้3อย่างเลยนะคะจริงๆได้ตั้งแต่ต้อง4อย่างเนอะเพราะคันเบ็ดด้วยใช่ไหมคะอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะที่แบบยังลังเลอยู่ให้ดูคลิปก่อนดูหลายๆรอบนะคะไม่เข้าใจตรงไหนแคปข้อความแคปหน้าจอรุ่นนี้มาถามได้นะคะจะตอบง่ายกว่านะแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปไล่กันว่าหมายความว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอบถามมาเลยแบบส่วนใหญ่ที่หนูเจอคำถามมาตรฐานเลยนะคะก็คือเวทคันเบ็ดคืออะไรครับพี่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะอันเนี้ยมันก็คือเวทสายที่เราใส่นั่นแหละค่ะถ้าให้หนูตอบกี่ครั้งมันก็คือประโยคนี้จะงงอีกนิดนึงใช่ไหมคะทุกคันที่เวลาทุกคนรีวิวเขาจะบอกเวทตรงนี้ค่ะมันก็คือความแข็งของความแข็งหรือความอ่อนของคันเบ็ดนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคันที่ตีเวทมาจะเท่ากันเสมอเพราะแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันมาจากหลายสัญชาตินะคะบางคนสัญชาติญี่ปุ่นบางคันสัญชาติญี่ปุ่นบางคันสัญชาติแดนเป็นเกาหลีบางคันสัญชาติแดนเป็นอเมริกาอย่างเงี้ยสายต่อให้เท่ากันนะแต่เวลาหนูมางอให้ลูกค้าดูมันก็จะมีเพี้ยนบ้างนิดหน่อยอันนี้จะเป็นฟีลลิ่งที่บอกได้แล้วเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคันนะคะเพราะแบบเอ้ยอันเนี้ยเวลาหนูบอกลูกค้าว่าเวทสาย50-100ทุกคนจะตกใจตลอดเลยว่าพี่ไปล้มยักษ์เหรอมันแข็งมากเลยนะถ้ามันแข็งมากจริงมันงองี้ไม่ได้ค่ะฟีลลิ่งมันต้องได้นะคะไม่งั้นไม่เอามาขายหรอกอายเขาโอเคนี่เป็นคลิปที่ไหลหน่อยเนาะแต่ก็ถือว่าเขาน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนนะคะถ้ามือใหม่ก็ดูได้ดูวนๆได้นะคะสำหรับมือเก่าๆรู้อยู่แล้วก็ผ่านไปก็ได้นะคะถือว่าแบ่งแชร์ความรู้กันเนาะอ่ะเจ้าโอคุมาอันดามันโปนะคะไกด์ฟูจินะราคาคันอย่างเดียวนะคะจัดโปรเหลือ 2,390 บาทนะคะพกง่ายทุกคันเป็นคันใหม่นะคะเป็นคันใหม่มีพร้อมซองมาให้นะคะ 2,390 บาทมีค่าส่ง EMS 100บาทต่อครั้งนะคะโอนเงินก่อนส่งเท่านั้นส่วนอยากจะจัดคู่กับลอกตกปลาบึกเอ็นวอลแฟร์20นะคะเจ้าชุดนี้นะคะลอกอยู่ 2,690 นะคะคันก็ 2,390 บวก EMS 150นะคะบวกเองได้เลยนะเจ้าชุดนี้นะคะชุดจิกกิ้งลอกชุดจิกกิ้งเวทกลางกึ่งใหญ่แล้วก็เล่นงานหน้าดินอเนกประสงค์แล้วกันเนาะลอกจัดโปรเหลือ 4,990 นะคะคัน 2,390 บวก EMS 150บาทได้เลยค่ะทุกชุดแถมใส่ NJ แปนพร้อมตกให้นะคะมีงบอีกอยากจัดหล่อๆตกปลาบึกกับพี่ชุดแอบแฟนลงทะเลได้ด้วยเอาแบบหล่อๆสาวต้องเหลียวไปถึงพวกต้องถามเฮ้ยจิ้มมาจากเมืองนอกใช่ไหมเพราะในไทยหายากมากนะฮะให้ดูอีกครั้งกับเจ้าเรียวโกดิสทอยเยอร์นะคะลอกจัดโปรจาก 7,000 เหลือ 5,990 จะมัน 7,990 อะค่ะมันก็คือ 8,000 ถูกไหมลดแล้วนะเหลือ 5,990 เฉพาะลอกนะคะรวมคันเบ็ดอีก 2,390 บวก EMS 150บาทนะคะเอางี้จัดโปรเฉพาะคลิปนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้นะคะนะที่ดูคลิปนี้นะคะเซฟหน้าจอมาเลยนะคะแคปหน้าจอมาเลยแล้วหนูจะลดสาย PE นะคะม้วนละ350บาทเหลือ200บาทพอขาดทุนด้วยเอาไปเลยนะคะเพราะเราก็อยากให้นะคะแต่ปกติครบชุดหนูแถมสายเอ็นให้อยู่แล้วนะแต่บางคนเขาก็อยากจะแบบไหนๆก็เล่นแล้วก็ขอ PE ไปเลยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะซื้อเพิ่มได้เลยก็เพิ่ม100เมตร200บาทมันเป็นม้วนต่อเนื่องกันนะคะให้ดูเลยแล้วกันนี่ไม่ใช่ตัวนี้อ่ะสายเขาจะเป็นม้วนต่อเนื่องกันนะคะก็คือไม่ต้องตกใจนะสมมุติบางคนอยากจะไปลองเอ็นข้างในแล้วก็ต่อสาย PE 100เมตรเราก็ซื้อสาย PE 100เมตรเพิ่ม200บาทแต่ถ้าบางคนเอ้ยไหนๆพี่ลดให้แล้วผมก็คิดว่ามันถูกลงเพราะปกติผมซื้อ200เมตร700บาทถือว่ากลายเป็น200เมตรหนูให้เหลือ400บาทใช่ไหมเพิ่มอีก50บาทได้200เมตรก็บวก400บาทนะคะหรือใครๆจัด300เมตรอย่างเจ้าตัวใหญ่อย่างเงี้ยPE 3 PE 4อย่างเงี้ยอยากจัด300เมตรอัดเต็มไม่มีต่ออย่างเงี้ยหรืออยากใส่ PE 6อย่างเงี้ย200เมตรอย่างเงี้ยหนูก็ให้ไปเลยอ่ะ
คลิปนี้เท่านั้นนะคะคลิปอื่นให้ไม่ได้นะซื้อแยกไม่ได้นะซื้อแยกไม่ได้โปรนี้นะบอกก่อนนะอันนี้ให้โปรเฉพาะชุดช่วงโควิดนะคะขายกันแบบขาดทุนนะคะแต่ก็อยากให้นะเพราะว่าวันนี้ลูกค้ามาจัดหน้าร้านกันเยอะก็ถือว่าคืนกำไรให้ลูกค้านะคะอันไหนไม่มีกำไรพอได้แบบไม่ได้กำไรอะไรหนูก็ให้ได้นะคะเอเซสซอรี่อยากให้ไปนะคะดีกว่าเราไปซื้อสายจีนที่แบบประมูลมา100-150แล้วไปกลางทะเลแล้วมันขาดตลอดอย่างเงี้ยจะเซ็งเอานะไปแล้วอย่าลืมนะคะลูกค้าที่ติดตามทางช่อง YouTube นะคะแนะนำให้กดติดตามทาง Facebook Fanpage หัดไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85ด้วยนะคะเพราะว่าบางคลิปสินค้าเรามีมาด่วนแบบจำนวนจำกัดนะคะเราก็จะไม่ได้ลงในช่อง YouTube เพราะไม่ทันได้ลงก็หมดแล้วนะคะโอเคนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ